ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเลิฟเพสกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมเต้นนิวเจนบนมือถือลิขสิทธิ์แท้สัญชาติเกาหลีเขาว่าเปิดตัวก่อนเกาหลีสุดยอดตำนานเกมเต้นในรูปแบบโมบายที่ไม่ซ้ำใครสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆสายฟรีก็เล่นได้เล่นง่ายเต้นมันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการสร้างตัวละครนะครับเราสามารถเลือกเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้แต่ละคนมุ้งมิ้งมากเลยนะสีผิวก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับอยากจะให้ผิวขาวผิวเข้มผิวขาวแบบจัดๆหรือดำแบบปี๋ๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นแค่ดวงตากับปากเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถลองดูตัวอย่างคอสตูมที่เขามีให้ดูก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะส่วนคอสตูมแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูในส่วนของตัวละครผู้หญิงหน่อยเอ้ยน้องมืดขนาดนั้นเลยนะครับผมเลือกเป็นตัวละครผู้ชายแล้วกันจากนั้นเนี่ยก็ทำการใส่ชื่อของเราไปนะครับแล้วก็กดสร้างเข้าไปเฮ้ยมาถึงเราก็จะเจอไกด์สาวไวโอเลตเขาก็จะมาแนะนำข้อมูลพื้นฐานให้เรานะครับเราก็ทำตามที่เขาแนะนำไปก่อนได้เลยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจระบบนะเฮ้ยมีหน้าหมาด้วยเอ้ยไม่ใช่มีหน้าหมาด้วยมิสเตอร์ซิเวอร์มีอยู่จริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับหลายครั้งที่หนึ่งนะฮะเราก็จะได้เล่นกับโอริเวียกับลูน่าเลเวล1นะครับอันนี้จะเป็นสเตจการเล่นนะครับแล้วเขาก็จะมีเพลงบอกความไวของเพลงด้วยนะการเล่นก็ง่ายๆฮะเขาก็จะให้เรากดปุ่มซ้ายขวาเนี่ยตามลูกศรที่เขาขึ้นข้างบนนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อเราจะได้สรุปคะแนนนะครับว่าเราจะได้เพอร์เฟกต์ไอเกตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำให้คะแนนหมดเนาะกดปุ่มทิศทางนะครับแล้วก็กดไปนะครับเพอร์เฟกต์เห็นไหมนี่แหละครับคนเล่นเกมเต็มสมัยเก่าหูเพอร์เฟกต์คูณหนึ่งด้วยอะไรจะขนาดนั้นกดมาขวาซ้ายเพอร์เฟกต์คูณ2ก็มาต่อไปนะครับคูณ3ไม่ล่ะเพอร์เฟกต์รัวๆเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะเพอร์เฟกต์คูณ4ก็มานี่ฮะสิงนักเต้นเข้าล่างแล้วอุ๊ยโอ้โหแป๊กเลยรีบไปนิดนึงเอาไว้เราเก็บคะแนนแบบนี้นะครับไปจนกว่าคะแนนสกอร์จะถึงตามที่เขากำหนดสำหรับการเล่นช่วงแรกนะครับเก็บเพอร์เฟกต์ใหม่ก็ได้อย่าดูถูกนิดหน้าตาเฮ้ยเป็นไงมีผู้สนับสนุนด้วยนะ2วันขนาดนั้นเลยนะนำขึ้นเอลิปตัดปังแบบฉุดไม่อยู่นะครับนี่แหละมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เฮ้ยกดไปครับผมเพอร์เฟกต์คูณ3เรียบร้อยถ้าไม่รีบนี่ผมได้เพอร์เฟกต์ทั้งเกมเลยเนี่ยทำเป็นเล่นสำหรับเกมเลิฟเพจเกมเต้นนี้นะครับเขาจะมีการเต้นหลายรูปแบบมากเลยนะมีทั้งเต้นกับเพื่อนๆนะครับเราสามารถสร้างห้องแล้วก็กดสร้างห้องเกมที่ขวามุมด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโหมดที่เราจะเล่นมีแดนแบทเทิลมีโหมดวันไซปกติถ้าเป็นแดนแบทเทิลจะมีแค่ปุ่มซ้ายขวาซ้ายแต่ถ้าวันไซเนี่ยก็จะมีขึ้นและลงเพิ่มเติมขึ้นมาและถ้าอยากโหดมากกว่านั้นนะครับมีหมวด8ทิศและมีแบบเอ็กซ์ตรีมด้วยโอ้โหยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีแบบฟรีสไตล์ในกรณีที่เราเลือกโหมดที่เราต้องการได้แล้วนะครับเราก็มาทำการสร้างชื่อห้องแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแต่ถ้าเราอยากให้คนอื่นเข้ามาจอยรหัสผ่านไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่นะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาทำการเลือกชื่อเพลงเลือกความไวของเพลงนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนทดสอบฝีมือได้เลยนะครับเพลงของเขาเนี่ยมีเยอะมากหลากหลายเพลงให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วเราก็สามารถปรับโหมดได้ตั้งค่าทีมแข่งแบบเดียวหรือแข่งแบบทีมกติกามือใหม่มือโปรนะครับได้หมดเลยแล้วก็นี่ฮะตั้งค่าคีย์นะครับ2คีย์ง่าย2คีย์ปกติ2คีย์ยาก4คีย์ง่าย4คีย์ปกตินอกเหนือไปกว่านี้นะครับเขาจะมีเส้นทางแห่งสตาร์เป็นด่านเนื้อเรื่องให้เราเก็บดาวนะครับนี่เลยเจ้าแห่งสตาร์เขาก็จะให้เราไปตุลุยด่านเนื้อเรื่องคือในแต่ละด่านพวกนี้นะครับเขาก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยป่ะเล่นกันหน่อยดีกว่าด่านเนื้อเรื่องเราเลเวล1นะจะฟังตรงข้าวเลเวล5ของอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่เลเวลอยู่ที่ฝีมือเราพร้อมบวกอีกแล้วจัดมาเพลงแบบง่ายนะครับเราล่างเงาเลดี้เชิบกดไปเพอร์เฟกต์ครับมาถึงก็เขาจะให้เราเนี่ยเก็บคะแนนนะดูได้แต้มเหนือเลยดูได้แต้มจากด้านบนเลยครับถ้าแต้มเราชนะก็จะชนะนะครับเพอร์เฟกต์ครับผมนี่แหละของจริงชนะห่าง3แต้มเราน่าจะสำเร็จเงื่อนไขอยู่นะครับเฮ้ยเขาเริ่มตามมาแล้วเรากดเพอร์เฟกต์ไป2เรากดอีกรอบนึงชิบๆๆๆ
ป่ะ6แต้มฮะเอาเขา2แต้มอุ้ยไม่นะพลาดเพอร์เฟกต์โอเคแต้มกำลังนำมาครึ่งทางแล้วครับเนี่ยได้เต้นไปด้วยพี่วอลมไปด้วยเออเพอร์เฟกต์ไปอีก2เหลือๆไปล่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์เฉยถ้าเต้นนี่ไม่ได้ทนเลยนะชนะครับผมเนี่ยแหละครับจะดูถูกแค่เลเวล1แต้มเราไป28ของเขา6จึ้งๆๆชนะด้วย3ดาวแต่อันนี้เป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อเราชนะเสร็จเนี่ยเราก็มารับของรางวัลจากตรงนี้นะครับและอย่างที่เห็นนะครับว่ามีเจ้าแห่งสตาร์แล้วก็จะมีสตาร์อะคาเดมี่ถ้าเราเก็บคะแนนถึงเราก็จะได้รับคอสตูมพวกนี้คอสตูมของเขาเนี่ยมีแจกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าสายฟรีก็เล่นได้แบบสบายๆเลยนะไป let's go perfect 6ครับเลือกเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะครับว่าการแข่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็จะเป็นการแข่งแบบเก็บแต้มซึ่งในส่วนของเก็บแต้มเนี่ยบางทีถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะเพื่อนๆต้องมาเทรนตรงนี้ด้วยนะครับคือเขาจะให้เราอัพคะแนนคือเขาจะให้เราหาเงินในเกมเพื่อมาอัพเลเวลพวกเทรนเพอร์เฟกต์เทรนเกตคูลแบดอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะรับคะแนนพิเศษเพิ่มมากขึ้นเป็นสิทธิประโยชน์ของเพื่อนๆที่ควรจะต้องอัพเพราะถ้าเราไม่อัพคะแนนที่เราได้เนี่ยก็จะน้อยมากกว่าคนที่อัพเป็นปกตินะครับก็ยังมีเทรนโชว์แดนเซอร์เทรนเจ้าแห่งสตาร์ต่อมามาดูในส่วนของแจกกันบ้างดีกว่านะครับของแจกที่เขามีให้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้นี่เลยก็จะมีประกาศดิวทอเรียลแล้วเนี่ยจะมีได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับ 50% เวลา1ชั่วโมง3ชั่วโมง EP เพิ่มขึ้น 50% 1ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเขาแจกเยอะนะไอเทมที่เราได้รับมาจากจดหมายนะครับตัวแรกข้อตุ่มร้านริมทางก็เราสามารถไปแลกได้ที่ช้อปปิ้งมอลล์คือช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยเขาจะมีร้านค้าให้เราเลือกหลายร้านนะครับมีทั้งแฟชั่นเท่ๆทรงผมเท่ๆเนี่ยฮะโหเท่มากหลายทรงเลยนะถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็จะน่ารักกว่านี้ด้วยนะครับเฮ้ยหูกางเขนก็พวกชุดแฟชั่นพวกนี้เราสามารถดูได้ว่าอันไหนเป็นแบบถาวรอันไหนเป็นแบบ7วันแต่ที่เราสามารถแลกได้ฟรีนะครับก็จะเป็นร้านริมทางร้านตรงนี้นะครับในกรณีที่เราจะเอาเสื้อเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะเอาเสื้อตัวไหนนะครับผมว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือก7วัน30วันและถาวรราคาเพชรก็จะแตกต่างกันไปแต่อย่างที่เห็นว่าเรามีตั๋วใช่ไหมเราก็เอาตั๋วมาใช้นะครับปึ๊บเราก็จะไม่เสียเพชรกดซื้อไปได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงสวมใส่เสื้อแล้วแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนทรงผมเราก็ไปเลือกทรงผมก่อนต้องจัดผมขาวแล้วมั้งเลือกตั๋วไปครับแล้วก็ซื้อแน่นอนว่าต้องมีกางเกงด้วยผมว่ากางเกงผมเอาไปทรงนี้แล้วกันนะครับ ก็หลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับไปห้องแต่งตัวกันเสื้อเลยครับใส่เข้าไปกางเกงนะครับรองเท้าผมยังไม่ได้ซื้อนะเอาเป็นแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับผมก็ใส่แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเราอยากได้ชุดเท่มากกว่านั้นนะครับเขาก็ยังมีตู้เสื้อผ้าลับนี่เลยครับซีซั่นคอสตูมจะได้รับคอสตูมและเอฟเฟกต์เขาว่าสุ่ม1ครั้งก็จะใช้500เพชรสุ่ม5ครั้งก็จะใช้2500เพชรในนี้มีอะไรบ้างมีแฟชั่นถาวรครบเซตทั้งเครื่องประดับก็มีนอกเหนือจากพวกเสื้อผ้ารองเท้านะครับหน้าตาเห็นไหมประดับแอคเซสซอรี่เนี่ยจัดเต็มมากนะครับก็มีหลากหลายเซตเลยส่วนโอกาสในการที่เราจะสุ่มได้รับบอกเลยว่าโอกาสสูงมากนะครับอยู่ที่ 80% 80% แบบนี้ถ้าเกือบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับ แต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ชิ้นส่วนไหนมาเพราะเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายชิ้นนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นก็มีโอกาสได้รับพอยต์คอสตูมซึ่งพอยต์คอสตูมเนี่ยก็มาสุ่มของขวัญก็จะเป็นกล่องสุ่มชิ้นส่วนก็เลยได้ว่ามีแต่ได้กันได้กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับเขามีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่กิจกรรมเช็คชื่อ7วันก็ให้เราเช็คชื่อทุกๆวันนะครับของแจกก็ตามนี้เลยครับผมได้รับตั๋วเลือกคอสตูมด้วยนะ3ใบสำหรับวันที่1วันที่2ก็จะได้รับเป็นเงินบวก 50% 1ชั่วโมงวันที่3นะครับก็จะมีคูปอง EP บวก 50% เนี่ยเราจะได้อย่างนี้ไปทุกๆวันนะครับจนถึงวันที่7วันที่7นี่ของดีมากเลยนะครับคือเราจะได้เป็นตั๋วตู้เสื้อผ้าลับมาใช่ไหมก็สามารถใช้แทนเพชรในการสุ่มตู้เสื้อผ้าลับได้นะครับ1ครั้งเนี่ยลองดูฮะกาชาวันที่1นะครับได้ชุดเซตแบบนี้เลยนะผมได้เป็นกิฟต์ติดผมถาวรรูปฝ่าเท้าแมวและเขายังมีกิจกรรมเช็คชื่อแบบ14วันด้วยนะครับเราก็รับของรางวัลควบคู่กันไปเลยมีบัฟคูณ2กระป๋องบวก 10% จนไปถึงได้รับของรางวัลถึงวันที่14และไม่จบเพียงนั้นนะฮะก็ยังมีเทศกาลแฟชั่น7วันเราก็ต้องดูว่าวันนั้นน่ะเขาจะให้เราทำอะไรอย่างวันที่1นะครับรับ50พอยต์ช้อปปิ้งมอลล์ถ้าเราทำครบ7วันปุ๊บเราก็จะรับตั๋วสุ่มข้าวตุ่มรับเอาไปใช้ได้อีกด้วยนะครับคือกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีเทศกาล
การเฉลิมฉลองวันลอยกระทงแข่งเดียวแดนแบทเทิลโหมด100ครั้งเนี่ยเราก็สามารถมารับชุดไทยจากตรงนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าแจกขนาดนี้เลยนะเซตตัวละครก็เท่ด้วยนะครับนี่เล่นไปเลยครับให้ครบ100ครั้งยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราเล่นแบบทีมเราก็จะได้รับเครื่องประดับอีกด้วยนะครับแอคเซสซอรี่มีปีกมีกำไลมีมงกุฎและก็ดอกไม้สไตล์ไทยนี่เลยครับมีแบบเดียวและมีแบบทีมรวมถึงโหมดอื่นๆก็มีของรางวัลเช่นกันถ้าเราเล่นครบ100ครั้งนะครับฉะนั้นต้องรีบไปเล่นแล้วล่ะครับผมว่านั้นหลักๆน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคอลเลกชันให้เราเก็บรวบรวมคอสตูมภายในเกมเราก็จะได้รับคะแนนพิเศษตามเอฟเฟคที่เรากดได้ในสถานะนั้นนะครับเนี่ยมีบวกเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าของดีนะครับมีให้เก็บหลายชุดแฟชั่นโชว์ความเท่ให้คนอื่นได้เห็นและยังเก่งขึ้นอีกด้วยนะครับมีระดับสตาร์อันนี้ก็จะเห็นผลสุดในเรื่องคะแนนเพราะเขาจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้เยอะมากๆการที่เราจะดูระดับสตาร์เนี่ยเราก็เข้ามาที่เมนูนะครับแล้วเลือกระดับสตาร์ตอนนี้ตัวละครของผมอยู่ที่เลเวล1ใช่ไหมก็ยังไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเป็นบิกินเนอร์ก็ต้องเป็นเลเวล10มีได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับ20 30 35 40นะฮะโอ้โหมีไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเลเวล95ถ้าใครถึงระดับนี้แล้วนะครับโคตรเท่และนี่นะครับก็คือเกมเลิฟเพจเกมเต้นเจนใหม่ลิขสิทธิ์แท้บนมือถือเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนต้องไปเต้นเพิ่มความมันแล้วล่ะเฮ้ยตายมั้ยเนี่ยเอ้ยโอ้โหไม่เพอร์เฟคนะฮะขอแต้มนำเราด้วยต้องเพอร์เฟกต์อย่างนี้เพอร์เฟกต์คน1ฮะอย่างนี้ก็มาเฮ้ยเพอร์เฟกต์คน2